วันนี้น้องเมนูบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากเห็นนะครับในฐานะที่มาถึงพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยจริงๆแล้วเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ในมือผมครับเป็นต้องเรียกว่าเป็นโมบายกระดาษคล้ายๆกับกระดาษสานะทำขึ้นมาในช่วงปีพ.ศ. 2459ถึง2460เพราะฉะนั้นปีนี้สิ่งที่ถืออยู่นี้คืออายุครบ100ปีแล้วครับเป็นโมบายที่ทำมาจากญี่ปุ่นสาระสำคัญคืออยู่ตรงนี้ครับประเทศที่อยู่ที่พิมพ์ขึ้นมารอบๆเนี่ยนะครับจะเป็นประเทศที่เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งหนึ่งกับฝ่ายสัมพันธมิตรและหนึ่งในนั้นก็คือรูปนี้หลายคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องราวของธงชาติไทยก็บอกว่าธงนี้ไม่น่าจะใช่ธงชาติสยามแต่นี่คือธงแดงขาว5ริ้วแล้วครับธงแดงขาว5ริ้วที่ประกาศใช้วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2459ถูกต้องนะครับ21พฤศจิกายนพุทธศักราช2459ประกาศใช้คู่กับธงช้างเผือกทรงเครื่องยินแฮนนะแต่ตรงนี้เนี่ยญี่ปุ่นได้นำมาลงเป็นหลักฐานที่สำคัญครับหลักฐานเรื่องของธงแดงขาว5ริ้วนั้นหายากมากหายากจริงๆนะครับผมทำงานมา20กว่าปีเรื่องของธงชาติเนี่ยหายากมากจริงๆและนี่คือหนึ่งในสิ่งที่หายากตรงนี้ก็คือรูปแบบของธงแดงขาว5ริ้วและสิ่งที่น้องถืออยู่นี้นะครับสิ่งที่น้องถืออยู่นี้คือโมบายที่อยู่ในนั้นแหละครับและในนี้ก็จะเป็นเราคลี่ดูนะลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้เราค่อยนะครับอันนี้มันหนักไปก็ได้วางก่อนอันนั้นมากกว่าวางไปนะครับนี่ครับตอนนี้เราต้องช่วยกันจับหน่อยละนะจะเป็นแบบนี้พอเคลี่ยออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นโมบายแล้วก็ใช้แขวนเอานะธงต่างๆที่อยู่ในนี้แหละคือธงของสัมพันธมิตรนะครับธงของสัมพันธมิตรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะโชว์เน้นโชว์ตลอดเลยคือธงแดงขาว5ริ้วแบบนี้นะครับธงแดงขาว5ริ้วแบบนี้หายากครับอายุ100กว่าปีก็ไม่กล้าคลี่ออกมาเยอะ เดี๋ยวมันจะไปซะก่อนวันนี้นะครับ